ัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้นะผมตุ้ยแมททอยมีของเจ๋งๆมานำเสนออีกแล้วนั่นก็คือทำๆน้ำแทมรถบังคับดริฟต์สายพารุ่นโปรคาเซโมโต้สตรอม S01 นะครับผมว้าวคาเซโมโต้สตรอม S01 เนี่ยหรือดริฟต์สายพาร S01 ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีนะครับผมเป็นรถที่ดริฟต์สายพานคันนี้ผมเปรียบเทียบได้ก็เหมือนประมาณเป็น Toyota Vios Altis หรือแม้แต่ Honda Civic นะครับผมก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ยอดนิยมคนใช้เยอะไม่ว่าจะเป็นช่างหรือนักดริฟต์นักซิ่งเนี่ยก็จะรู้จักรุ่นนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่า1อะไหล่ถูกอะไหล่หาง่ายการปรับแต่งรถก็ง่ายและการดริฟต์ก็ง่ายที่สำคัญนะเป็นรถดริฟต์สายพานที่แกะกล่องมาแล้วพร้อมดริฟต์ได้แรงมากๆนะครับผมและแถมดริฟต์ได้คือได้ดังใจเราเลยนะครับผมโอเครถดริฟต์สายพานรุ่น Kasemoto S01 คันนี้นะครับผมก็เขาจะมาให้ก็คือเป็นรีโมท 2.4 กิกนะครับผม 2.4 กิกก็คือสามารถวิ่งได้ไกลๆมากเลยนะขึ้นไกลแบบสุดลูกหูสุดสายตาเนี่ยขึ้นก็ไม่มีหลุดนะครับรีโมท 2.4 กิกนี่เล่นพร้อมกันเป็น100คันก็ขึ้นไม่ซ้ำนะครับผมแล้วที่สำคัญเนี่ยก็คือมีระบบปรับตั้งค่ารถได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกินซ้ายกินขวาตั้งระดับพวงมาลัยหลายๆอย่างนะครับผมก็เดี๋ยวผมเปิดตัวรถให้ดูนะครับคันแรกคร่าวๆนี่ก็โอเคคันแรกคร่าวๆนี่ก็คือว่าตัวรถเนี่ยนะครับผมตัวรถเนี่ยเขาก็จะเป็นประมาณว่าเป็นรถสายพานนะครับเป็นรถสายพานที่ดีมากๆเลยเป็นโครงเป็นอลูนะครับเพจเป็นอลูนะครับผมเพจนี้ก็จะมีอยู่3-4 สีนะครับผมก็เป็นสีส้มสีฟ้าสีทองนะครับแล้วก็สีม่วงนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็ตัวรีซีฟสปีดอะไรนี่ก็คือพร้อมเล่นเป็นรถที่แรงมากๆสำหรับมือใหม่หรือมือเก่านะครับถ้าท่านอยากได้รถบังคับดริฟท์ที่คู่ใจสักคันคันนี้ผมก็เป็นคนที่เล่นอยู่นะผมชอบมากเลยตัวนี้เนี่ยคือจะบอกว่ายังไงดีตัวนี้เนี่ยมันเป็นรถที่เวลาเราเล่นเนี่ยเราไม่ต้องไปถนอมอะไรมากมายตัวสายพานเนี่ยนะครับผมปกติรถสายพานหลายๆรุ่นเนี่ยเขาก็จะบังคับให้เราเล่นแต่พื้นเรียบๆแต่ว่ารถของ Storm S01 Kasemoto S01 คันนี้เนี่ยเราเล่นพื้นขรุขระอะไรโอ้โหเล่นได้สบายนะครับผมไม่ต้องมานั่งเครียดเศษหินกระเด็นเข้าไปเศษฝุ่นกระเด็นเข้าไปนะก็เพราะว่าตัวสายพานเนี่ยนะครับเขาจะมีระบบกันตัวเขาเรียกว่าอะไรกันสิ่งสกปรกนะครับมาเกาะติดทำให้เฟืองรุ่นเนี่ยตัวนี้เขาจะเคลือบสารพิเศษไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็มันจะเหมือนรถจริงอ่ะมันจะมีความเหนียวมากๆนะครับผมแล้วก็ทำให้การยึดเกาะของการเวลาเราเร่งคันเร่งเนี่ยมันจะเจ๋งมากๆเลยแล้วก็มอเตอร์เนี่ยเขาจะปรับได้ด้วยนะครับตรงท้ายมอเตอร์เนี่ยเขาสามารถปรับได้ว่าเราจะเอาอย่างเวลาเราไปแข่งในสนามเนี่ยคือจะเอาสปีดต้นหรือว่าสปีดปลายนะครับผมแต่ว่าพี่ตุ้ยแมททอยนะครับผมแนะนำว่าน้องๆหรือถ้าเป็นมือใหม่นะครับอย่าเพิ่งไปยุ่งกับออปชันเหล่านี้คือมันจะทำให้เราเซตรถยากขึ้นให้เล่นมอเตอร์เดิมให้คุ้นเคยก่อนแล้วก็ว่ากันเรื่องของแอดวานซ์ในการปรับแต่งขึ้นอีกทีนึงนะครับผมโอเคแล้วก็โชว์นี่เราก็สามารถทำเป็นล้อแบะได้นะครับผมก็การทำล้อแบะแล้วก็ปรับที่ตัวนี้ล้อแบบมันก็จะมีโทอินโทเอานะครับผมแล้วก็โชคก็จะเป็นโชคของสตาร์ปรับเกียร์นะครับผมก็ถือว่าแข็งแรงทนทานนะครับเลือกได้ตามสนามได้เลยว่าเราต้องการสนามแบบไหนนะครับผมระยะทางโค้งเยอะโค้งมากโค้งน้อยหรือแม้แต่ระดับโค้งคือโค้งมากโค้งน้อยเนี่ยมันมีผลกับการโชคการเซตโชคเซตช่วงล่างนะครับผมการเข้าเร็วออกช้าหรือว่าเข้าช้าออกเร็วต่างๆเนี่ยมันแล้วแต่เทคนิคของว่าเราต้องการเซตแบบไหนซึ่งตัวนี้ตอบสนองให้ได้หมดเลยนะครับผมมาพร้อมกับแบตเตอรี่พลังงานสูงนะครับ 1,800 มิลลิแอมป์นะครับผมก็ถือว่าเล่นได้ดีสนุกมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะก็เดี๋ยวผมหยิบให้ดูก็ไม่เป็นไรก็คือเครื่องชาร์จไวนั่นเองนะครับผมเครื่องชาร์จไวก็คือราคาไม่กี่ร้อยชาร์จแบตเดียวเต็มเลยนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยแนะนำเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าท่านใดที่เล่นรถไฟฟ้าแล้วพี่ตุ้ยผมไม่อยากนั่งรอนานๆหลายๆชั่วโมงจาก 5-6 ชั่วโมงนะเหลือ30นาทีเองผมมีเครื่องชาร์จไวขายอยู่ราคาไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับผม
คือผมจะเร่งแค่นิดเดียวครับให้มันประคองพวงมาลัยก็พอถ้าเราเร่งจนสุดเนี่ยจะเกิดอาการรอบวงมันจะเยอะเกินไปครับเนี่ยสมมติผมเร่งจนสุดเนี่ยถ้าเร่งจนสุดมันจะคุมรถไม่ได้ครับถ้าเวลาเราเร่งนี้ก็เร่งนิดเดียวก็พอเนี่ยทำเนี้ยถ้าเร่งนิดเดียวมันจะง่ายครับเนี่ยประมาณนี้ครับผมแล้วก็พื้นที่อาจจะแคบนิดนึงนะก็ยังไงก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะเอาไปโชว์เล่นท่ากับพื้นที่ที่เยอะๆขึ้นละกันแต่นี่เราคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาการดิฟสันพาเนี่ยผมอยากให้เห็นจริงๆว่าดิฟง่ายแล้วก็การดิฟง่ายๆนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคการดิฟแบบเบิ้ลเครื่องนะครับเบิ้ลเครื่องเนี่ยอย่างเมื่อกี้ผมรีวิวไปกับการที่ว่าเราค้างคันเร่งนะครับผมไว้ประมาณ 30% นะครับแล้วเราประคองพวงมาลัยเอาแต่การดิฟแบบเบิ้ลเครื่องเนี่ยบางคนก็จะชอบนะคือเบิ้ลเครื่องเนี่ยมันจะง่ายยิ่งขึ้นไปก็คือว่าถ้าเกิดว่ารอบมันเริ่มหลุดแล้วเราก็เร่งเครื่องเข้ามาอย่างนี้มันจะทำให้คือมันแล้วแต่ความชอบความถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่คือผมได้ทั้ง2 อย่างแต่ว่าก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับว่าจะฝึกแบบไหนนะครับชอบแบบไหนแล้วก็ถนัดโอเคก็เหมือนที่ผมได้สาธิตไปนะครับผมท่านผู้ชมก็ยังไงถือว่ารถคันนี้นะเป็นรถที่เล่นง่ายดิฟง่ายนี่ขนาดเพิ่งแกะกล่องมานะครับผมก็ดิฟอย่างนี้ได้เลยขนาดผมยังไม่ได้ไปเปลี่ยนล้อไม่ได้ไปปรับแต่งหรือว่าไปทำอะไรเกี่ยวกับตัวรถเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นรถที่ยอดนิยมเป็นรถตลาดที่ดียี่ห้อหนึ่งคันหนึ่งรุ่นหนึ่งที่ตัวผมเองก็ชื่นชอบแล้วก็อยากให้คนที่รักในการดิฟชื่นชอบเหมือนกันนะครับผมก็สินค้าก็มีขายที่ร้านแม่ทอยเป็นของแท้นะครับผมสินค้าคุณภาพต้องซื้อกับร้านแม่ทอยเท่านั้นนะครับผมก็ยังไงอย่าลืมติดต่อกันมาได้นะครับที่เบอร์084-764-6457ร้านแม่ทอยนะครับผมตู้แม่ทอยรับประกันคุณภาพแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะสินค้าอีกเพียบใน www.mattoy.com นะครับมีบริการส่งถึงบ้านแล้วก็ทางร้านรับมีบริการรับบัตรเครดิตด้วยนะสำหรับคนที่มาซื้อของที่หน้าร้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยู่ไม่ไกลจากร้านผมมากนะอย่างไม่ไกลจากเส้นรามคำแหงแยกรามสาลีหรือจะไกลอย่างพระราม2หรืออะไรก็แล้วแต่ผมก็ไปส่งได้หมดนะครับคือผมมีวินมอเตอร์ไซค์นะครับหรือเมสเซนเจอร์นะครับผมคอยวิ่งนะครับผมในทั่วกรุงเทพและปริมณฑลนะครับผมก็ยังไงสนใจยังไงอย่าลืมนะครับผมสินค้าทุกชิ้นของเล่นชิ้นนะครับผมที่ทุกท่านซื้อนะครับผมก็กับผมตู้แม่ทอยได้อุดหนุนร้านแม่ทอยนะครับก็ถือว่าทุกท่านได้สนับสนุนให้วงการของเล่นให้ผู้ชายตัวเล็กๆคนนี้นะครับผมได้ประคับประคองธุรกิจแล้วก็ได้สรรหาของเล่นดีๆนะครับผมได้มีงบประมาณเอาของเล่นใหม่ๆของเล่นเจ๋งๆมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อๆไปยิ่งขึ้นไปนะครับผมก็ผมยังไงผมขอขอบคุณแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่สนับสนุนไม่ว่าคุณจะดูคลิปอยู่ไม่ว่าคุณกำลังหรือไม่ว่าคุณจะเป็นน้องตัวเล็กๆกำลังดูกับคุณพ่อคุณแม่หรือกำลังจะขอเงินคุณพ่อคุณแม่ซื้อรถลิฟต์สักคันซื้อรถหรือจะเป็นเฮลิคอปเตอร์หรือของเล่นจากพี่ตุ้ยแม่ทอยนะครับก็ยังไงก็พี่ตุ้ยแม่ทอยคนนี้ขอขอบคุณมากๆเลยครับที่ทุกคนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมจะรักษาชื่อเสียงอย่างนี้ดีๆอย่างนี้ตลอดไปครับเพื่อผลงานที่ดีตลอดไปสำหรับทุกคนแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณมากครับถ้าเกิดว่าท่านใด
ไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเท่จากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามเลยนะกดถ้าพลาดแล้วหาว่าไม่เตือนนะ